สวัสดีคุณผู้ชมคนตื่นเช้าทุกคนเลยนะครับข่าวติดดินวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาลงพื้นที่กับผมที่เขตจอมทองหรือว่าเดิมคืออำเภอบางขุนเทียนนะครับตอนนี้สภาพพื้นที่และก็วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวก็ไม่ได้หายไปตามกาลเวลาเพราะว่าถูกรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาที่วัดหนังเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่อื่นแต่ว่าจะไม่เหมือนยังไงผมว่าเราลงพื้นที่ไปสัมผัสด้วยกันเลยนะครับเดินมาด้านข้างของวัดก็จะเจอพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาแล้วล่ะครับที่นี่จะพาพวกเราทุกคนย้อนไปสัมผัสเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนและวัดในโบราณกาลเขตจอมทองหรือบางขุนเทียนในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งของ3คุ้งคุ้งแรกคือคุ้งลิ้นจี่เมื่อก่อนแถบนี้เต็มไปด้วยสวนลิ้นจี่ที่มีชื่อเสียงที่สุดจนคนรุ่นเก่าพูดเสมอว่าไม่มีลิ้นจี่ที่ไหนอร่อยเท่าลิ้นจี่บางขุนเทียนแต่ปัจจุบันก็หมดไปตามสภาพแวดล้อมถัดมาคือคุ้งเผาถ่านเป็นอาชีพเสริมของคนที่นี่และคุ้งข้าวหลามที่เลื่องลือในความอร่อยหอมมันถัดมาเป็นเครื่องมือทำสวนของชาวสวนที่เคยใช้จริงในอดีตมีเกือบทุกชนิดที่ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเช่นรหัสวิทย์น้ำทำมาจากไม้สักใช้วิทย์น้ำหรือสูบน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งชาวสวนนิยมใช้กันมากสมัยนั้นแต่ก็มักเรียกติดปากว่ารหัสชกมวยเพราะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์แต่ชาวสวนต้องออกแรงเองจากยุคสวนผลไม้ก็เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบางขุนเทียนเมื่อราคาที่ดินสูงเป็นประวัติการเจ้าของสวนขายที่ให้กับนายทุนประกอบกับปัจจัยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสวนผลไม้จึงกลายเป็นหมู่บ้านมีการตัดถนนหนทางทำให้ภาพสวนผลไม้รอบวัดหนังหายไปปัจจุบันเป็นบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่หนาแน่นสะท้อนผ่านภาพถ่ายจริงเมื่อปี2540ส่วนตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำของคนในชุมชนอาบน้ำแล้วส่องกระจกเดินเข้าห้องนอนนี่คือหมอนที่ทำจากลูกมะพร้าวใช้หนุนหัวนอนเล่นในห้องนอนมีโทรทัศน์ขาวดำที่ชาวบ้านเคยใช้เมื่อพ.ศ. 2517เวลาเปิดต้องรอประมาณ 2-3 นาทีภาพจึงปรากฏเครื่องอัดกีบสบายของชาวบ้านยุคที่ยังไม่มีเตารีดจนมาถึงยุคถ้วยรีดใส่ถ่านลงไปร้อนได้ที่จึงนำไปรีดผ้าและสู่ยุคเตารีดภาชนะใส่หมากครกตำหมากนำไปสู่ครัวไทยโบราณของชาวบ้านนี่คือกระต่ายขูดมะพร้าวตู้กับข้าวใส่อาหารที่ปรุงสุกแล้วล้วนทำมาจากไม้แม่เตาไฟกรอบไม้สำหรับใส่ดินหรือทรายเพื่อการความร้อนลงสู่พื้นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นของจริงจากชาวบ้านในอำเภอบางขุนเทียนหรือเขตจอมทองในปัจจุบันที่ถูกรวบรวมไว้ที่เหลืออยู่ไม่กี่แปลงนะครับที่เป็นสวนก็จะหมดไปไม่ถึง10ปีเนี่ยอาจจะหมดผมก็เลยว่าเราทำพิพิธภัณฑ์เอาไว้ดีกว่านะบันทึกไปเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยเพราะว่าคนรุ่นต่อไปจะไม่รู้แล้วว่าอดีตที่นี่มันเคยเป็นอะไรมาก่อนผมก็เลยเป็นทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแต่ว่าเราก็จัดแสดงนำเสนอให้มันเล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางถึงที่สุดเนี่ยว่าชุมชนนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับแล้วดินก็มาคุยกับน้องๆกลุ่มนี้เพิ่งเคยมาพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเป็นครั้งแรกเหมือนกับดินเลยอย่างของต่างๆในพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับคือมันดูแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ที่ผมเคยไปที่อื่นมาคือแบบพอเราได้มาที่เราได้เห็นสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตเราสัมผัสได้ถึงเรื่องราวต่างๆที่ออกมาจากวัตถุจากของถ้าอย่างเราดูในเน็ตอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่รูปภาพแต่ว่าพอมาของจริงนี่คือเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างยังมีชีวิตอยู่ค่ะมันเหมือนสะท้อนภาพในอดีตอย่างข้างล่างที่ไปดูห้องครัวก็จะมีแบบกระต่ายขูดมะพร้าวมีหม้อมีมันเหมือนกับว่าเราแบบได้ย้อนอดีตไปค่ะเหมือนเราอยู่ตรงนั้นเลยใช่ค่ะส่วนชั้น2ก็บอกเล่าเรื่องราวของวัดหนังราชวรวิหารไว้อย่างละเอียดชื่อวัดหนังมีเรื่องเล่าจากคนรุ่นเก่าว่ามีกลุ่มพ่อค้านำหนังสัตว์มาตัดเย็บทำเข้าของเครื่องใช้ซื้อขายบริเวณนี้บางก็เล่าว่าเวลาจัดงานมีมหรสพต้องมีหนังใหญ่มาเชิดให้ชมซึ่งมีให้ชมที่วัดนี้ที่เดียวเรื่องราวทั้งหมดยังมีอีกมากอยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองที่พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาหรือที่ดินเรียกว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตก็พร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกคนนำพาสู่เรื่องราวในอดีตทีฆะวณิชถ่ายภาพพัชระประพลพุ่มประพันธ์ข่าวติดดินรายงาน